ธรรมกถาวันมาฆบูชาเรื่องความรู้ต้องมาเข้าคู่กับความรักโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตบรรยายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้มีจิตศรัทธาและมีฉันทะในบุญกุศลมาร่วมในงานบุญเวียนเทียนในวันมาฆบูชาวันนี้ก็ญาติโยมก็มากันทั้งพร้อมก็มีตั้งแต่โยมผู้ใหญ่ท่านผู้เฒ่าชรามาจนกระทั่งถึงเด็กเล็กๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงหนูน้อยรับศีลเสียงดังดีถ้าหนูๆช่วยกันรับศีลให้ดังชัดๆอย่างเงี้ยน่าอนุโมทนามากันพร้อมอย่างนี้ดีคือตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจนกระทั่งหลานเหลนมาแล้วก็มีความสุขด้วยกันแล้วก็ทำบุญด้วยกันสำหรับเด็กๆนั้นก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยในบุญกุศลทำจิตใจให้เจริญงอกงามได้มีปัญญารู้เข้าใจดีขึ้นก็เป็นการฝึกฝนพัฒนาส่วนท่านผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็เป็นเวลาที่ลูกหลานจะได้ช่วยให้ท่านได้มีจิตใจเบิกบานผ่องใสมีความสุขบุญกุศลท่านได้ทำอะไรต่ออะไรมามากแล้วถึงเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ควรได้เสวยผลแห่งบุญกุศลที่ได้ทำมาในจิตใจบันเทิงปราโมทย์ปีติในบุญในกุศลนั้นผู้ใหญ่นี่ก็จะได้เป็นหลักเป็นผู้มีประสบการณ์มากนำประสบการณ์มาแนะนำบอกเล่าแก่ลูกๆหลานๆต่อไปก็เป็นความสามัคคีในหมู่ชนจะทำให้สังคมของเราร่มเย็นเป็นสุขและทีนี้เราก็มาสามัคคีพร้อมใจกันในวันมาฆบูชาและวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งก็มาพร้อมเพรียงกันทั้งพุทธบริษัทฝ่ายญาติโยมที่เป็นคฤหัสถ์แล้วก็มาสามัคคีกับฝ่ายสงฆ์ที่เป็นบรรพชิตเท่ากับว่าพร้อมพุทธบริษัท4อันนี้เรามาทำบุญแล้วก็เป็นการที่บูชาพระรัตนตรัยพุทธบริษัท4ก็มาพร้อมใจกันถวายสักการะบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ในโอกาสวันนี้ที่เราเรียกว่าวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานี้ในบรรดาวันสำคัญที่เราจัดกันในปัจจุบันที่เป็นวันทางด้านบูชาก็มี3วันอย่างที่เคยว่ามาแล้วก็ทวนกันนิดหนึ่งก็คือวันมาฆบูชานี้วันวิสาขบูชาและวันอาสาฬบูชาถ้านับตามปฏิทินมาฆบูชาก็เป็นวันแรกคือพอเริ่มปีใหม่ตามปฏิทินสุริยคติมกราคมและมาเดือนนี้กุมภาพันธ์มามีมาฆบูชาเป็นบูชาแรกต่อไปก็เดือน6ประมาณพฤษภาคมหรือมิถุนายนต้นๆก็จะมีวิสาขบูชาเป็นที่2และต่อไปก็จะมีอาสาฬบูชาต่อได้เข้าพรรษาเป็นวันที่3ในเดือน8นี่เรียงตามลำดับในปฏิทินมาฆบูชาเป็นวันแรกแต่ถ้าเรียงตามเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติก็ตรงข้ามมาฆบูชาก็เป็นวันที่3คือเริ่มด้วยวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็ถือความเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นที่ตรัสรู้
วิสาขบูชาเดือน6แล้วต่อมาเดือน8มีอาสาฬบูชาพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาจะเป็นเจวัคคีก็เป็นเหตุการณ์ที่2แล้วต่อมาถึงเดือน3ก็คือ9เดือนหลังจากพุทธปรินิพพานซึ่งมีมาฆบูชาเป็นการประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ที่เรียกว่าจาตุโรกตนิบาตแล้วก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ก็เป็นอันว่ามาฆบูชานี่เป็นสุดท้ายวิสาขบูชาก็เริ่มต้นวันตรัสรู้อีก2เดือนต่อมาสารบูชาก็แสดงปฐมเทศนาสาระแล้วก็มาสามอีก9เดือนหลังตรัสรู้จึงได้มีมาฆบูชาแต่ว่าถ้าว่าตามที่ชาวพุทธได้จัดกันในประเทศไทยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งว่าตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีการจัดพิธีบูชากลายไปวันหนึ่งวิสาขบูชานั้นยืนพื้นมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและเท่าที่เราทราบก็น่าจะตั้งแต่สมัยสุโขทัยเพราะว่าเป็นการบูชาหลักวิสาขบูชามาสุโขทัยอยุธยาแล้วก็กรุงเก่าแตกก็สูญหายไปจนกระทั่งมารัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงได้รับคล้ายๆคำถวายวิสัชนาเป็นการบำรุงพระราชศรัทธาก็เลยทรงจัดงานวิสาขบูชาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์คือฟื้นขึ้นมาใหม่ในรัชกาลที่สองหลังจากหายไปหลายปีอันนี้วิสาขบูชาก็ยืนพื้นมาแต่โบราณจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่สี่ทรงพิจารณามีพระราชดำริว่าวันมาฆบูชาจารุกัสสนิบาตนี้ก็มีความสำคัญมากเป็นการประกาศหลักพุทธศาสนาที่สำคัญก็ทรงจัดพิธีมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นเป็นรัชกาลที่สี่กลายเป็นว่ามาฆบูชานี้เป็นเหตุการณ์ที่สองมาเป็นกลางก็มีเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็มาถึงหลังจากฉลอง25พุทธศตวรรษคณะสงฆ์ก็ตกลงว่าต่อจากนี้ไปตั้งแต่ปี2501หรือ2501ก็เริ่มจัดพิธีอาสาฬบูชาในวันแสดงปฐมเทศนาโดยทางรัฐบาลได้เห็นชอบตามคำแนะนำของคณะสงฆ์ก็ประกาศเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็แปลว่าวันอาสาฬบูชากลายเป็นวันที่3มาฆบูชาเป็นวันกลางนี่ว่าตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็มาเล่าญาติโยมฟังจะได้เป็นความรู้ประกอบไว้เพราะเราทำอะไรก็รู้จะให้ชัดเจนนี่วันนี้ก็แปลว่าเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่3ในเหตุการณ์พุทธประวัติและเป็นวันที่1ในปฏิทินสุริยคติและเป็นวันที่2อันกลางในเหตุการณ์การจัดพิธีของชาวพุทธทั้งหลายมาถึงวันมาฆบูชาแล้วเราก็เข้าใจความหมายกันดีเพราะวันมาฆบูชานี้เป็นการบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนาคือจาตุรงคสันนิบาตที่ว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว9เดือนเมื่อมีพระสาวกจำนวนถึง 1,150 รูปเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นแล้วในวันมาฆบูชาคือวันเพ็ญเดือน3มาฆบูรณมีนั้นในดามราตรีที่พระเวฬุวันที่เมืองราชคฤห์คือป่าไผ่หรือสวนไผ่ของพระเจ้าประดินพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายแก่พระสงฆ์แก่พระพุทธเจ้าเป็นประมุขพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์จำนวน1,250 รูปก็มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายกันพระพุทธเจ้าทรงปรารภเหตุการณ์ที่เป็นบรรยากาศเหมาะสมก็เลยทรงแสดงหลักการสำคัญของพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แปลว่าพระโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานมี3คาถาตึงมีขันติปรมังตโปติสิกขานิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาเป็นต้น
แต่คาถาที่เราจำกันได้มากก็เป็นคาถากลางบางแห่งท่านเอาคาถากลางมาเป็นคาถาที่หนึ่งแต่ว่าในเหตุการณ์แท้ๆนั้นเริ่มต้นด้วยขันติปรมังตโปติสิกขานี่คาถากลางที่เราจำกันได้มากว่าสัพพปาปัสสะอัตรันนังกุศลสุปสัมปทาสติตะปริโยทปันนังเอตังพุทธานัสสาสนังจะมาทวนแปลกันนิดหน่อยโยมก็จำกันได้คิดว่าดีแล้วแต่ว่าฟังกันบ่อยๆไม่ให้ลืมไปเลยโดยเฉพาะเด็กๆก็ท่องให้แม่นทั้งบาลีทั้งไทยก็ดีเขาบอกว่าหนึ่งไม่ทำความชั่วทั้งปวงไม่ทำบาปทั้งปวงสองกุศลสูปสัมปทาก็แปลว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมพูดง่ายๆก็ทำดีให้เพียบพร้อมและสามสติตะปริโยทปันนังก็แปลว่าทำจิตใจของตนให้ผ่องใสคำว่าทำจิตให้ผ่องใสนี่ไม่ใช่จิตอย่างเดียวนะจิตจะผ่องใสได้จริงเนี่ยบริสุทธิ์ต้องปัญญาด้วยนั่นข้อสามเนี่ยพูดถึงจิตจะเน้นที่ปัญญาก็คือเอาปัญญามาชำระจิตให้ผ่องใสคาถานี้เป็นคาถากลางคาถาที่สองที่จำกันแม่นแต่ว่าอีกสองคาถาจุ่มนั่นก็สำคัญเหมือนกันแต่วันนี้นั้นยังไม่เข้าสู่รายละเอียดจะถือว่าเรื่องรายละเอียดนี่ค่อยๆว่าทีละเล็กละน้อยมาอธิบายวันเดียวจบเลยโยมจำไม่ไหวฟังยังไม่ค่อยไหวเลยฉะนั้นก็เลยเอาว่าแต่ละครั้งก็มาจับแง่มุมนิดๆหน่อยๆของวันมาฆบูชาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่มีการฉลองวันวาเลนไทน์ในประเทศไทยเนี่ยก็เลยกลายไปว่าพอถึงวันมาฆบูชาชักจะมีการพูดถึงวันมาฆบูชาในแง่ของความรักคือพูดให้มันสอดคล้องกับเรื่องของวันวาเลนไทน์และทุกปีเวลาเนี้ยเราจะได้ยินเรื่อยเวลาพระหรือโยมก็ตามพูดถึงวันมาฆบูชาก็จะพูดถึงว่าเออเขามีเรื่องความรักกันในวันวาเลนไทน์นะแล้วความรักในพุทธศาสนาก็มีโดยเฉพาะวันมาฆบูชานี่แหละเป็นวันแห่งความรักเป็นความรักแท้ที่ยั่งยืนด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แท้จริงนั่นก็มาฆบูชาก็เป็นวันแห่งความรักเหมือนกันก็ให้ความรักในมาฆบูชานี้ไปเสริมความรักในวาเลนไทน์มันจะได้แก้กันสมดุลไม่ให้เขวไปในทางที่เสียหายถ้าหากว่าความรักของวาเลนไทน์นั้นได้ความรักของมาฆบูชามาช่วยไว้ก็จะทำให้ไม่พลาดไม่เขวไม่ตกหลุมเสียหายไปเลยคือไม่ไปอบายนั่นเองอะหมายความว่าความรักเนี่ยนะถ้าทำไม่ดีก็ไปอบายได้แต่ถ้าทำดีนะความรักก็ไปสวรรค์ก็ไปสวรรค์สูงด้วยนะความรักเนี่ยความรักนี่พาไปสวรรค์ชั้นพรหมเลยความรักคือในพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาข้อที่1เมตตาก็เริ่มเลยความรักรักของเมตตาก็เราอยากให้เขาเป็นสุขถ้าเราอยากให้เขาเป็นสุขก็แสดงว่าเป็นความรักในพรหมวิหารเป็นความรักอย่างพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นสุขถ้าความรักในแบบราคะก็แปลว่าอยากได้เขามาทำให้เราเป็นสุขอันนั้นต้องระวังถ้าทำไม่ดีก็ตกอบายไปเลยนั่นก็เลยเอาว่าเรามีเมตตามีความรักของวันมาฆบูชาก็มาช่วยแหละอย่างน้อยก็ดึงกันไว้ให้สมดุลแล้วก็ถ้าพัฒนามาในความรักของมาฆบูชาได้ก็เดินทางไปสู่พรหมโลกเลยทีนี้สูงลิ่วเลยเรียกว่าใกล้พระอริยบุคคลแล้วพอเป็นพระพรหมแล้วทีนี้อีกทีนึงก็เป็นอริยะเป็นอริยะแล้วก็ไปสู่พระนิพพานชั้นพรหมก็สูงมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาพูดกันถึงความรักกันบ่อยในวันมาฆบูชาวันนี้ก็เลยมามองว่าเออพูดกันมาเยอะแยะนะความรักของมาฆบูชาอะไรเนี่ยก็อยากจะพูดอีกแง่หนึ่งบอกว่าในพุทธศาสนาเนี่ยอย่าเพลินไปนะอย่าพูดแต่ความรัก
ในพุทธศาสนานี้ท่านย้ำว่าความรักต้องมากกว่าความรู้แล้วจากรักมารู้เนี่ยนะจะไปต่อถ้าอยู่แค่รักก็ไปได้ถึงพระพรหมแต่ถ้ามีรู้ด้วยในไปนิพพานได้เลยจะเป็นอริยะนี่ต้องมีรู้ก็คือปัญญาเพราะนั้นต้องมาต่อรักไม่พอต้องรู้ด้วยพอรู้แล้วทีนี้ก็เดินหน้าต่อจากพระพรหมก็ไปสู่ความเป็นอริยชนไปสู่พระนิพพานได้วันนี้ก็เลยมาย้ำกันนิดหน่อยว่าเรามีความรักในดีแล้วนะเป็นความรักที่เป็นคุณธรรมอยู่ในพรหมวิหาร4เรื่องเมตตาเป็นต้นไปก็เป็นการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็มาย้ำกันในวันมาฆบูชาก็ขอให้เดินหน้าต่อไปในเรื่องวิถีของพุทธธรรมก็คือว่ารักแล้วให้มีรู้มาคู่ด้วยนี่ความรู้นี่ก็เป็นเรื่องปัญญาหมายความเมตตาความรักและโยงไปได้ไม่ใช่ว่าเฉพาะเมตตาอย่างเดียวเมตตากรุณามุทิตาเมตตาทั้งชุดนั่นแหละอยู่ในชุดของความรักไปจนถึงว่าวางใจเป็นกลางแล้วไปเชื่อมเบกขาเข้ากับความรู้ตอนที่ถึงเบกขาเนี่ยไปเชื่อมความรู้แล้วก็จะถึงธรรมะเลยตัวรู้หรือปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ถึงธรรมนี่เราก็มีปัญญาความรู้นี่มาคู่ในทางพุทธศาสนาท่านเน้นว่าขอให้สังเกตดูในพระพุทธคุณพุทธคุณนี่ในเมืองไทยเรานิยมชุด3มีอะไรบ้าง1พระปัญญาคุณ2พระวิสุทธิคุณ3พระมหากรุณาคุณเนี่ย3ประการเราจำกันแม่นเลยนะนี่เป็นความนิยมในเมืองไทยทีนี้ถ้าว่าไปตามหลักเดิมเนี่ยก็แปลว่าพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสนั่นก็มากเยอะแยะจำไม่ค่อยไหวนี่ที่ท่านนิยมในคัมภีร์เนี่ยท่านเอาแค่2วันนี้ก็เลยมาเล่าให้โยมฟังเป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาคือพุทธคุณที่ยอดสุดเนี่ยในคำพีท่านนิยมแค่2คืออะไรคือปัญญากับมหากรุณาแล้ววิสุทธิคุณไปไหนอ่ะเรามี3นี่ของท่านมีแค่2ก็ตอบได้ง่ายๆมองได้ง่ายๆว่าในคำพีหรือว่าตำราณนั้นท่านถือว่าความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความบริสุทธิ์เป็นพื้นอยู่แล้วที่สำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็คือต้องพ้นจากกิเลสเราเรียกว่าวิมุตติพ้นจากกิเลสก็คือพ้นจากสิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายพอพ้นจากสิ่งเศร้าหมองพ้นจากกิเลสวิมุตติหลุดพ้นก็เป็นวิสุทธิ์เพราะฉะนั้นวิสุทธิ์วิมุตติเนี่ยก็มีความหมายแทนกันได้เป็นอันเดียวกันเรียกว่าเป็นไหวพจน์และวิมุตติวิสุทธิ์ก็เท่ากับสันติก็สงบแหละคนที่หลุดพ้นมีความบริสุทธิ์แล้วก็สงบสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบจากกิเลสสงบจากภัยอันตรายหมดแล้วสันติแล้วก็นิพพานเนี่ยอันเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าวิมุตติวิสุทธิ์สันตินิพพานเนี่ยเป็นคำเดียวกันนี่ท่านถือว่าความเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็อยู่ที่นี่แล้วคือบรรลุนิพพานมีวิสุทธิ์วิมุตติอยู่ในตัวนั่นท่านก็เลยไม่ต้องพูดถึงอีกทีนี้พุทธคุณที่จะมาแสดงออกใช้ปฏิบัติใช้กันเน้นอยู่แค่2ข้อก็คือข้อพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณความเป็นพุทธเจ้าแห่งวิสุทธิไม่ต้องพูดถึงและอยู่ในตัวของเราก็เสียดายก็เลยเอามาพูดซะด้วยเมืองไทยก็เลยเป็น3ก็แปลว่าให้จำไว้นะเมืองไทยเรานิยม3เป็นพระปัญญาคุณคล้ายๆเรียงลำดับพระปัญญาเนี่ยจะเป็นเหตุแล้วทำให้วิสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็บริสุทธิ์ไม่ได้ปัญญาคุณก็มาก่อนแล้วก็วิสุทธิ์ก็บริสุทธิ์คุณหลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็มหากรุณาคุณพอมีความบริสุทธิ์ของตนเองแล้วจิตใจสะอาดมีปัญญารู้เข้าใจเห็นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเห็นสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นอยู่มีปัญหากันอยู่เดือดร้อนกันอยู่ก็กระตุ้นเราให้เกิดพระมหากรุณาในกรุณาก็เป็นข้อที่3ที่เกิดจากปัญญาในจิตใจที่บริสุทธิ์คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วมีปัญญาเนี่ยจะเกิดกรุณา
แต่ถ้าปัญญานั้นอยู่ในใจที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ยังรับประกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตใจบริสุทธิ์แล้วปัญญามาแล้วก็จะเกิดกรุณาเห็นเพื่อนมนุษย์มีข้อบกพร่องจุดอ่อนมีปัญหากันแล้วก็อดสงสารเห็นใจเข้าใจแล้วพยายามแก้ไขปัญหาก็เรียกมีกรุณาเพราะนั้นกรุณาที่แท้เนี่ยต้องมาในใจที่บริสุทธิ์เอาแล้วนะก็แปลว่าสามประการแบบไทยเราปัญญาทำให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วปัญญาก็กระตุ้นให้เกิดกรุณาสามประการในคัมภีร์ทั้งหลายก็นิยมแค่สองว่าความเป็นพุทธานั้นบอกอยู่ในตัวแล้วถึงวิสุทธิเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงอีกก็เอาพุทธคุณส่วนภาคปฏิบัติมาใช้ก็ปัญญากับกรุณาปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เมื่อรู้เข้าใจก็จะไปจัดการแม้แต่รู้ว่าใครทุกข์แล้วเขาทุกข์อะไรจึงจะไปปฏิบัติการในการช่วยแก้ปัญหากรุณาจึงจะทำงานได้ไม่มีปัญญาจะไปกรุณายังไงก็ทำอะไรไม่ได้นั่นก็ต้องมีปัญญารู้ว่าใครทุกเรื่องอะไรแล้วจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงอะไรเป็นเหตุให้เขามีทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เขาเป็นปัญหาทุกอย่างก็อาศัยปัญญาทางนั้นนั้นปัญญาต้องควบคู่กับกรุณามีแต่กรุณาด้านรักด้านเดียวนี่ก็ไปไม่รอดมีแต่ปัญญาอย่างเดียวใจไม่บริสุทธิ์ไม่เกิดกรุณาดีไม่ดีไปห้ามหันเขาซะอีกตกลงว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณสำคัญที่ออกสู่ภาคปฏิบัติการเนี่ยมีพระปัญญากับพระมหากรุณาแล้วปัญญาเราก็แปลงง่ายๆว่ารู้และกรุณาก็รักในกรุณาของพุทธเจ้าเนี่ยเมตตามุทิตาอะไรพร้อมอยู่หมดแล้วทำไมมาเน้นพระพุทธเจ้าที่ข้อกรุณาเอ้าทายหน่อยทำไมพระพุทธคุณเนี่ยไม่ใช้มหาเมตตาอย่างเราเดี๋ยวนี้เราจะพูดกับเมตตามหานิยมแต่ของพระพุทธเจ้านี่เป็นมหากรุณาก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงพ้นทุกข์หมดแล้วมีความบริสุทธิ์มีความสุขสมบูรณ์มีปรมังสุขขังมีบรมสุขและสุขตลอดเวลามีแต่ความสุขนี่ท่านที่มีความสุขสมบูรณ์แล้วมองไปเห็นคนอื่นก็อยู่ในฐานะภาวะที่ยังทุกข์ทั้งนั้นเห็นคนอื่นยังอยู่ในภาวะที่สุขอย่างน้อยก็พร่องไม่สมบูรณ์ยังขาดวิ่นวิ่นว้าว้าแหว่งแหว่งแล้วก็ยังมีทุกข์เยอะเมื่อท่านมองลงมาก็เท่ากับเห็นคนอื่นเนี่ยอยู่ในฐานะที่จะต้องดึงขึ้นเมื่ออยู่ในฐานะที่ต้องดึงขึ้นวัตถุที่เด่นก็คือกรุณาถ้าเมตตานี่เป็นความปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขในภาวะที่เขาเป็นปกติฉะนั้นเมตตาก็มีอย่างเป็นไมตรีเป็นเพื่อนอยากให้เขาเป็นสุขในระดับเดียวกันอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้พอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสูงขึ้นไปแล้วมองลงมามีแต่คนที่มีปัญหาจะต้องดึงขึ้นมาทางนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเน้นพระมหากรุณาเพราะนั้นพระคุณของพระพุทธเจ้าจึงเด่นที่มหากรุณาส่วนข้ออื่นนั้นก็เหมือนกับเป็นเพียงตัวประกอบแฝงอยู่เท่านั้นเองให้เข้าใจหลักการนี้ไว้ด้วยแล้วพระพุทธเจ้าจะเด่นที่มหากรุณาเอาละความรู้ก็เป็นปัญญาก็รู้สูงสุดและเป็นโพธิญาณแล้วก็ความรักก็มาเด่นที่กรุณาในพระพุทธเจ้าก็มีคุณสองประการเนี่ยรู้กับรักเราทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติตามพยายามเจริญคุณธรรมเหล่านี้พัฒนาตัวเองให้มีความรู้และความรักอย่างที่บอกว่าจะต้นมีความรักอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอหรอกความรักบางทีพร้อมด้วยความหลงกลายไปว่ามีแต่ความรู้สึกและรักแล้วด้วยความหลงก็เลยกลายเป็นรักแบบหน้ามืดตามัวเป็นคนตาบอดรักไปแล้วก็มืดมองไม่เห็นลุ่มหลงไปแล้วก็เลยพอรักทางหนึ่งก็ไปทางอีกทางหนึ่งใช่ไหมโดยมากมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ารักเลยไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยมันจะรักหลงมาหน้ามือตามวยอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไปด้านหนึ่งเอียงสุดไปเลยอีกด้านหนึ่งก็พอนี้ก็ไปชังอีกทางหนึ่งทีนี้ก็เกิดสุดโต่งสองข้างแม้แต่คนเดียวนั่นแหละตอนแรกก็รักในหน้ามือตามวยมองไม่เห็นอะไรเขามีข้อบกพร่องอะไรต่อมาตาสว่างขึ้นเห็นข้อบกพร่องทีนี้ชังเลยชังคนนั้นชังคนที่ตัวเคยรักน่ะสุดโต่งอีกทีนี้ถ้ามีรู้ด้วยก็จะแก้ปัญหาทำให้ความรักเนี่ยพอดี
รู้เข้าใจเขาแล้วก็รู้คนที่เรารักรู้คนอื่นก็เข้าใจเขาไม่ถึงกับชังเขาแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแม้แต่คนที่เรารักเนี่ยเรารู้เข้าใจจุดอ่อนข้อบกพร่องข้อเสียเขาพอรู้ได้ปัญญาแล้วเกิดความเข้าใจเห็นใจพอเห็นใจคราวนี้ก็รักจริงและรักพอดีรักพอดีด้วยรักจริงด้วยโดยที่ว่ายอมรับจุดอ่อนข้อบกพร่องเขาเห็นใจอะไรไม่ใช่ว่าหน้ามืดตามัวไปตอนแรกแล้วพอเห็นเขาก็เลยชังไปเลยในก็ตอนเนี้ยความรู้มาช่วยความรักได้ตั้งแต่ต้นเอาละอันที่หนึ่งก็ทำให้พอดีความรักพอดีทั้งบุคคลนั่นเองแล้วก็พอดีกับเพื่อนมนุษย์อื่นไม่ไปรักคนหนึ่งชังคนหนึ่งเกินไปแล้วต่อไปสำหรับคนนั้นเองก็พอดีที่ว่าจะได้เข้าใจเห็นใจมีความสงสารช่วยเหลือกันรักแบบนี้ไปกันได้ก็เป็นทางมาของกรุณาพอคนที่เรารักนั้นมีข้อบกพร่องจุดอื่นเข้าใจเขาเห็นใจเขาเราก็สงสารมีกรุณาอยากช่วยเหลือดีขึ้นไปแล้วอ้าวแล้วแค่นี้ก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วความรู้ช่วยเยอะแล้วทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแหละความรู้นี่มันมาช่วยอีกในการที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปจะประสบปัญหาจะได้แก้ไขมีแต่ความรักอย่างเดียวไปกันไม่รอดอยู่กันด้วยความรักอย่างเดียวนี่ไม่มีความรู้ดำเนินชีวิตต้องเจอปัญหาแน่ปัญหาก็ไม่รู้ไม่มีปัญญาก็แก้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีความรู้มีปัญญาแล้วต่อไปเราดำเนินชีวิตก็พากันใช้ปัญญานี่ช่วยเป็นกำลังเสริมกันในการที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาสร้างสรรค์นำพาชีวิตให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนั้นตอนนี้ความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญมากเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่เรียกว่าอริยทรัพย์เอาแล้วทีนี้ยังกว้างออกไปอีกคือไม่ใช่เฉพาะรักกันระหว่างคนสองคนสามคนมันความรักมันออกไปถึงอย่างเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารักสรรพสัตว์หมดเลยมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งปวงอยากให้เขาพ้นจากทุกข์นางพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเห็นกันเหน็ดกันเหนื่อยเลยตลอด45พรรษาใครเห็นพระพุทธเจ้าหยุดบ้างพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปตลอดเวลามีหลักธรรมอันหนึ่งเรียกว่าพุทธธรรม18ประการใน18ประการนั้นมีข้อหนึ่งให้จำไว้เลยว่านัตถิฉันทสหานิแปลว่าพุทธธรรมหรือพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งว่ามีฉันทะไม่ลดถอยเลยฉันทะเข้าใจอย่างฉันทะแปลว่าความปรารถนาดีที่จะทำสิ่งทั้งหลายให้ดีงามให้สมบูรณ์สำหรับมนุษย์ก็อยากทำให้เขาเป็นสุขอันเนี้ยฉันทะอันเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่มีลดถอยเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพลังมากในการที่จะไปปฏิบัติพุทธกิจไปไหนไปได้หมดเสด็จพุทธดำเนินนะพระบาทเปล่าเนี่ยไปทั่วไปหมดเรายังมีรถมีอะไรจะไหลสะดวกกับท่านเยอะแต่ท่านก็ไม่เห็นเป็นไรท่านไม่ทุกข์นี่ท่านมีความสุขในการบำเพ็ญพุทธกิจอยู่ตลอดเวลาพุทธเจ้าก็ไปอย่างเงี้ยพุทธคุณเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการที่รู้พระพุทธเจ้าถ้ามีพระปัญญามหากรุณาจึงได้ทำงานสำเร็จถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีพระปัญญาแล้วถึงจะกรุณารักเขาอยากช่วยทอยพ้นทุกข์ยังไงก็ไม่ได้จะแก้ปัญหาเขายังไงปัญญาจึงต้องมาช่วยเป็นอุปกรณ์เป็นสำคัญเลยปัญญาเป็นตัวทำให้ทำการสำเร็จได้ฉะนั้นมหากรุณาก็เป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวเร้าให้ลุกขึ้นให้เดินหน้าพาไปจะไปทำการให้สำเร็จต้องปัญญาปัญญาทำให้สำเร็จมีกรุณาอย่างเดียวทำให้สำเร็จเราทั้งหลายก็เหมือนกันนี่แคบลงมาจากพระพุทธเจ้าท่านก็เทียบอย่างผู้ปกครองประเทศผู้ปกครองแผ่นดินพระราชาอะไรเนี่ยผู้นำทั้งหลายเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะต้องมีมหากรุณาอย่างพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาจะให้ราษฎรมีความสุขอย่างพระเจ้าแผ่นดินในรัตนโกสินทร์เนี่ยเวลาขึ้นครองราชก็จะมีพระดำรัสประกาศว่าอะไรเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะตรงเนี้ยประโยชน์สุขนี่ก็หมายความว่าที่ปกครองเนี่ยก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอันนี้ก็คือท่านบอกไว้ว่าให้มีความกรุณา
ความรักประชาชนนั่นเองรักประชาชนก็อยากให้เขามีความสุขพ้นจากความทุกข์พระราชาต้องมีคุณธรรมข้อนี้แต่พระราชามีความรักอย่างเดียวมีกรุณาอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องมีรู้ด้วยต้องมีปัญญานั้นปัญญาความรู้นี้ต้องมาด้วยกันก็เลยเป็นเรื่องสำคัญว่าเราต้องให้มีผู้ปกครองที่ดำเนินอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความบริสุทธิ์เป็นฐานดีแล้วต้องใจบริสุทธิ์มาแล้วจะมาทำการเพื่อประเทศชาติสังคมเสร็จแล้วก็มีกรุณามีความปรารถนาดีต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ประสบความสุขแล้วก็มีปัญญาที่จะดำเนินการให้สำเร็จตามกรุณานั้นที่จะแก้ปัญหาและที่จะได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้สำเร็จดำเนินการแก้จัดการได้ผู้นำก็ต้องมีทั้งสองอย่างมีกรุณาแล้วก็มีปัญญาถ้ามีแต่ปัญญารู้ไม่มีกรุณาก็ยุ่งอันนี้ตอนนี้เราต้องการว่าเอาละไม่ต้องอยากล็อกผู้นำประเทศเนี่ยขอให้ดำเนินตามพระพุทธคุณเนี่ยก็ไปได้แล้วนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสสอนเรื่องเกี่ยวกับผู้ปกครองต่างๆไว้เราก็ถือจะมาหลักทศพิธราชธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เพื่อความรู้เนี่ยนะต้องรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองความรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างในชาดกในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีคาถาหนึ่งจำง่ายๆบอกว่ารัตเถชนปเถวิจระรัตเถชนปเถวิจระคำสอนสำหรับองค์พระราชาแห่งหนึ่งออกดูรามหาบพิตรทรงจงเสด็จเที่ยวสดับดูให้รู้ความเป็นอยู่เป็นไปในแว่นแคว้นทั้งในแดนชนบทท่านรู้ได้เห็นได้สดับความเป็นไปในที่นั้นๆแล้วจึงดำเนินพระราชกิจต่อแต่นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องความรู้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่ความกรุณาแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้รู้เห็นอะไรเลยฉะนั้นก็เลยเป็นวัตถปฏิบัติของกษัตริย์ชาวพุทธมาเราจะเห็นว่ากษัตริย์ชาวพุทธเราเนี่ยจะเอาใจใส่ต่อทุกสุขของราษฎรยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยทรงปกครองแผ่นดินตอนแรกทรงเป็นจันดาโศกอโศกผู้โหดร้ายหรืออโศกจอมโหดแล้วทรงเปลี่ยนมาเป็นธรรมาโศกอโศกผู้ทรงธรรมแล้วก็ทรงบำเพ็ญพระราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงเต็มที่ข้อปฏิบัติพระราชจริยวัตรอย่างหนึ่งของพระเจ้าโศกก็คือทรงเปลี่ยนวิหารยาตราเป็นธรรมยาตราอันนี้อยู่ในศิลาจารึกเลยศิลาจารึกพระเจ้าโศกก็บอกไว้บอกว่าพวกผู้นำกษัตริย์ในปางก่อนเนี่ยมีประเพณีวิหารยาตราวิหารยาตราก็คือไปพักผ่อนโดยวิธีไปเที่ยวป่าล่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนี่เรียกว่าวิหารยาตรามาบัดนี้องค์พระเทวานัมปิยติสสะคือองค์พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยทรงละเลิกไม่ทรงดำเนินในวิหารยาตราแต่ทรงเปลี่ยนมาบำเพ็ญธรรมยาตราในธรรมยาตรานั้นก็คือการเสด็จไปในชนบทในแว่นแคว้นแล้วก็ดูความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นยังไงไปพบปะสมณะชีพราไปพบปะคนแก่คนเฒ่าไปพบปะชาวบ้านทั้งหลายชาวไร่ชาวนาอะไรเนี่ยแล้วก็ไปสนทนาปราศรัยกับคนเฒ่าคนแก่ไปสงเคราะห์ผู้คนต่างๆเหล่านี้ตลอดจนกระทั่งบางทีก็ปรารภจะเสด็จไปพุทธสถานสังเวชนียสถานและในระหว่างทางเสด็จก็เสด็จไปเยี่ยมที่โน่นที่นี่อันนี้ก็มีเรื่องจารึกมาในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ก็เป็นวิธีที่จะหาความรู้ของพระราชาเพื่อจะได้บำเพ็ญพระราชกิจได้อย่างดีนี่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงบำเพ็ญเหมือนเป็นแบบอย่างมาในเมืองไทยเราก็เห็นได้อย่างในหลวงรัชกาลที่5ก็มีเรื่องประพาสต้นเสด็จไปตามท้องถิ่นต่างๆไม่เขารู้ได้ซ้ำว่าเป็นใครแล้วไปอยู่กับชาวบ้านให้เห็นชีวิตของเขาสุขทุกข์โดยตรงหรือมาอย่างแผ่นดินปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่9สมัยก่อนเมื่อทรงยังแข็งแรงอยู่ก็เสด็จไปโน่นไปนี่
ไปในถิ่นชนบททั้งหลายเรียกว่ารู้สุขทุกข์ของราษฎรถ้ายิ่งก็รู้สุขทุกข์ก็ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกข์ก็เป็นข้อปฏิบัติสำคัญในการที่จะสร้างสรรค์ยึดเหนี่ยวสังคมนี้ให้มีความแน่นแฟ้นมั่นคงสามัคคีอันนี้ก็เป็นวัตถปฏิบัติในทางพุทธศาสนาที่เราสอนกันมาก็แปลว่าอยู่ในเรื่องความรู้ก็มีความรักแล้วก็ต้องมีความรู้ด้วยความรู้ก็จะช่วยให้การปฏิบัติติดตามมหากรุณานั้นสำเร็จผลอย่างแท้จริงตอนนี้เรามาถึงวันมาฆบูชาเนี่ยเราก็ควรจะมาทบทวนกันถึงเรื่องเหล่านี้ผู้ที่มีปัญญามีกรุณาจึงจะแก้ไขปัญหาจัดการเหตุการณ์ได้มนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาขัดแย้งกันมากมายเหลือเกินในระหว่างชุมชนหมู่ชนระหว่างประเทศระหว่างค่ายก็รบราฆ่าฟันกันเอาชนะซึ่งกันและกันทีนี้วิธีจะชนะกันและกันก็คือรักฝ่ายทั้งตัวแล้วก็ทำลายฝ่ายตรงข้ามทำลายก็ทำร้ายวิธีทำลายคนก็ทำร้ายเขาฆ่าฟันกันล้มตายไปมนุษย์ก็ยังหมุนเวียนอยู่ในอย่างเงี้ยอารยธรรมมนุษย์ก็เลยไม่ไปไหนพุทธศาสนาต้องการให้มนุษย์พัฒนาขึ้นไปแม้แต่การแก้ปัญหาในการชิงชัยเอาชนะกันระหว่างประเทศเนี่ยท่านก็สอนไว้นะคือรักอย่างเดียวไม่พอรักพวกเราน่ะรักแน่นอนและให้รักศัตรูด้วยนั้นเราก็จะมีคำสอนว่านาหิเวเรนะเวรานิสัมวันตีทะกุธาจะนังเป็นต้นเนี่ยแปลว่าไม่มีเลยในการไหนๆที่เวรจะระงับได้ในการจองเวรพอเวรย่อมระงับในการไม่จองเวรชาวพุทธก็จำกันแม่นที่ว่าไม่จองเวรนี่ก็คือให้มีเมตตามีกรุณามีความรักกันเองรักเขาไว้รักทั้งเรารักทั้งเขาแต่ว่าชาวพุทธยังอยู่แค่นี้นะไม่พัฒนารักเรารักเขาแล้วไม่ทำอะไรบอกมาจองเวรหมดตัวตายเปล่าให้มีกรุณาต้องมีปัญญาด้วยที่จริงในหลักธรรมคำสอนท่านสอนไว้แล้วให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาต่อไปถ้ามนุษย์เอาชนะการแก้ปัญหากันด้วยการที่ว่าฝ่ายโน้นเป็นศัตรูของเราเราจะต้องฆ่าฟันมันให้จบให้ฝ่ายเราที่เรารักเนี่ยอยู่มันก็หมุนเวียนอยู่ในวงจรเนี่ยไม่ไปไหนนั้นท่านก็สอนวิธีปฏิบัติไว้แต่มนุษย์จะต้องพัฒนานี่เราจะทำไงจะพัฒนามนุษย์ต่อไปให้ถึงขั้นนี้มนุษย์ที่จะแก้ปัญหาด้วยทั้งกรุณาและปัญญามาคู่กันได้สมบูรณ์เนี่ยจะต้องเก่งกับพวกที่ชนะกันด้วยวิธีรุนแรงวิธีทำร้ายตอนนี้ก็ถือมนุษย์มีปัญญาก็ชนะแต่ว่าไม่มีกรุณานี่ทำไงจะได้ทั้งกรุณาและปัญญาท่านก็สอนไว้ก็จะยกตัวอย่างมาให้ฟังอีกเคยพูดมาบ่อยๆแล้วชาดกเนี่ยท่านสอนเรื่องนี้มาเยอะเลยอย่างเรื่องมโหสถชาดกเนี่ยมโหสถชาดกนี่เป็นชาดกที่เน้นพระบารมีอะไรปัญญาบารมีเนี่ยมโหสถปัญญาบารมีคนไทยจะหยุดแค่ทานนะเนี่ยต่อว่าได้เพราะบารมีพระพุทธเจ้าตั้งสิบคนไทยเนี่ยเก่งเรื่องทานเก่งจริงๆแต่อยู่แค่เนี้ยไม่ไปไหนเก่งจริงๆไปไหนเพราะไม่ทันทีเลยใจกว้างมีน้ำใจดีแต่ว่าไม่ค่อยก้าวบารมีมีตั้ง10ข้อมาอยู่ข้อเดียวไม่ได้ต้องไปต่อแล้วข้อสำคัญข้อหนึ่งก็ของพระมโหสถเนี่ยปัญญาบารมีปัญญาบารมีสอนอะไรก็คือให้เอากรุณามาใช้โดยชนิดที่ประสบความสำเร็จก็คือมนุษย์จะต้องพัฒนาไปขั้นหนึ่งในการแก้ความขัดแย้งระหว่างชุมชนหมู่ชนระหว่างพวกระหว่างหมู่จนกระทั่งถึงระหว่างประเทศชาติเนี่ยทำไงจะให้ได้ขนาดนี้เล่าย่อๆก็คือว่าพระโหสถชาดกใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศทำให้ศึกสงครามสงบลงด้วยดีก็คือว่าอีกประเทศหนึ่งเป็นประเทศของพระเจ้าปัญจาลราชพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เรียกว่ามีความโลภมากโลภอะไรรู้ว่าโลภแผ่นดินอยากจะเป็นใหญ่ผู้เดียวก็เลยเที่ยวไปรุกรานประเทศต่างๆชนะมาเยอะแยะแหละตอนหนึ่งก็ยกทัพมาที่ประเทศชื่อวิเทหะวิเทหรัฐนี่เป็นที่ที่พระโมสดอยู่พระเจ้าแผ่นดินก็เรียกกันว่าพระเจ้าวิเทหราชพอเห็นยกทัพมาพระเจ้าวิเทหราช
พอได้ยินว่าทัพนี้เป็นทัพของพระเจ้าปัญจาลราชก็สะดุ้งตัวสั่นเลยพระองค์สั่นเลยทำไมล่ะเพราะว่าพระเจ้าปัญจาลราชนี่รบชนะมาจนกษัตริย์ร้อยเอ็ดแล้วที่นี่มันก็เรื่องเล็กแล้วแคว้นวิทยานี่นิดเดียวก็ตกสั่นฝันแขวนอันนี้ต่อมาก็พูดจากันเรื่องอะไรนะให้รู้ว่ามาเรื่องอะไรจะรบจะเอายังไงกันทางฝ่ายโน้นก็มีอุบายมาบอกว่าจะยกราชธิดาให้แต่ว่าให้ไปทำพิธีวิวาอะไรที่เมืองโน้นว่างั้นอันนี้ไม่รู้เจรจากันยังไงพระเจ้าวิเทหราชนี่ก็ทรงตายพระทัยก็โลภอย่างนั้นแหละอยากจะได้พระราชธิดาเขานั้นทำให้ตามืดไปก็เลยยินดียอมจะไปโน่นมโหสถเป็นนักสืบข่าวเนี่ยตอนนี้ปัญญาทำงานตอนนั้นพระมโหสถขัดในที่ประชุมอำมาตย์พระเจ้าวิเทหราชก็ตามประเพณีพระราชาก็ต้องปรึกษาพวกปุโรหิตมหาอำมาตย์ทั้งหลายว่าจะเอาไงถามบัณฑิตสี่ท่านเสนาจักรบัณฑิตเป็นต้นเป็นหัวหน้าใหญ่พวกปุโรหิตใหญ่เสนาจักรบอกโอ้ยเขามาดีก็ตายใจอำมาตย์ปุโรหิตที่สองก็เหมือนกันดีหมดนี่ก็เลยมโหสถขัดพอมโหสถขัดก็ไม่ใช่หรอกเขามาร้ายเขาจะเอาพระองค์นี่แหละไปเป็นลูกน้องแต่ไม่ใช่แค่นั้นหรอกเขาฆ่าแน่ก็ส่งกริ้ววิโรธมาบอกว่านี่คือถ้าไม่รักไม่เคยทำความดีมาก่อนฆ่าแน่แต่ว่านี่เคยมีความดีเพราะนั้นถ้าใช้คำหนักคำหยาบถ้าใช้คำว่าให้ใส่หัวมโหสถออกไปเนี่ยไล่เลยแต่พระมโหสถนี้ท่านก็ไม่ท้อท่านก็รักแผ่นดินรักประเทศชาติรักพระเจ้าแผ่นดินท่านก็เลยคิดว่าทำไงจะแก้ไขปัญหาได้สืบข่าวเนี่ยปัญญามาแล้วมีวิธีการในการสืบข่าวจะรู้แผนพระพเจ้าปัญจาลราชก็คือว่าจะใช้วิธีที่ง่ายลวงพระเจ้าวิเทหราชไปฆ่านะโหสถพอทราบแผนของพระเจ้าปัญจาลราชโมสดก็วางแผนซ้อนเลยเขาบอกว่าให้ไปสร้างพระราชวังของพระเจ้าวิเทหราชนี่ในดินแดนของพระเจ้าปัญจาลราชเพื่อเตรียมพระราชพิธีวิวาหมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่อภิเษกอะพระโมสดก็รับอาสาไปสร้างวังให้ก็เข้าไปในดินแดนของฝ่ายปัญจาละแล้วพระโมสดก็ไปสร้างวังในนั้นก็มีการสร้างอุโมงค์ตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะพร้อมแล้วก็เชิญให้พระเจ้าพิเทราชเนี่ยไปประทับที่วังนั้นประทับที่วังแล้วก็อยู่ในเงื้อมือฝ่ายโน้นแล้วนะถึงแม้จะมีวังของตัวเองมีค่ายมีป้อมแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะกำจัดง่ายก็ไปกันพอไปกันแล้วพอถึงวันดีคืนดีทางพระเจ้าปัญจาลราชบอกว่าเอ้าให้พระเจ้าพิเทราชกำหนดวันอภิเษกมาเนี่ยหาฤกษ์หามงคลระยามพระเจ้าวิเทหราชจะหาวันมงคลเสร็จก็แจ้งไปพอถึงวันมงคลปั๊บกองทัพพระเจ้าปัญจาลราชมาเนี่ยพอมาถึงคืออยู่คนละฝั่งแม่น้ำนะถึงแม้จะอยู่ในแผ่นดินก็ฝ่ายปัญจาลราชก็อยู่คนละฝั่งแม่น้ำกองทัพมามากมายพระเจ้าวิเทหราชก็เอ๊ะอะไรกันเนี่ยมาพระราชทานพระราชธิดาทำไมทัพใหญ่อย่างนี้ชักสงสัยในที่สุดก็เลยรู้ตอนนี้พระเจ้าปัญจาลราชก็เห็นว่าไม่มีทางหนีแล้วก็ประกาศตรงๆพระเจ้าวิเทหราชก็เลยทรงพระทัยสั่นเนี่ยไม่ใช่แค่กายสั่นพระทัยสั่นจะแก้ไขปัญหายังไงล่ะเจ้าบัณฑิต4คนเสนากะเป็นต้นนั้นหมดทางไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเพราะเขาต้องยอมตายแน่เราชิงตายซะก่อนดีกว่าฆ่าตัวตายกันดีกว่าหมอสดบอกไม่เป็นไรที่พระองค์ใส่หัวฆ่าพระพุทธเจ้ามาเนี่ยได้ทำการเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้ไม่ต้องกลัวพระองค์ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะบอกแผนให้แล้วพระมโหสถก็บอกแผนก็คือว่าเปิดอุโมงค์แล้วกองทัพของวิเทหราชนี่ก็เข้าอุโมงค์ไปออกแม่น้ำข้ามฝั่งไปเลยแล้วก็ไปนู่นมโหสถเตรียมกระทั่งวังน้องฝ่ายโน้นไปยึดครอบครัวของพระราชาองค์นั้นไว้เนี่ยทีนี้
ฝ่ายพระเจ้าปัญจาลราชก็ขู่แกตายแน่ต้องเปิดเมืองซะดีๆยอมโอสถก็บอกไม่หลับไม่กลัวละบอกว่าตอนนี้พระเจ้าวิเทหราชไม่อยู่ไปแล้วพระเจ้าปัญจาลราชก็บอกว่าแกอยู่คนเดียวแกจะทำอย่างนี้หักหลังข้าแกตายแน่ข้าจะฆ่าไอ้เจ้าโมโหสถนี่แหละนะโมโหสถก็บอกไม่เป็นไรพระองค์ฆ่าข้าพระองค์นะพระเจ้าวิเทหราชจะฆ่าพระมเหสีของพระองค์เหมือนกันเอาสิจะเลือกเอายังไงพระองค์ทำไงฆ่าพระองค์อ่ะพระราชโอรสพระราชธิดาอะไรของพระองค์ก็หมดเหมือนกันพระเจ้าปัญจาลราชหมดทางเลยเห็นไหมวางแผนซ้อนพระโมโหสถก็กำชับพระเจ้าวิเทหราชไปเสร็จนะตอนที่ไปยึดฝั่งฝ่ายโน้นบอกจะไปทำอันตรายคนนะก็คือให้มีความรักนั่นแหละนะให้ทุกคนอยู่กันดีแล้วพอทางฝ่ายปัญจาลราชหมดทางใช่ไหมก็โดนเงื่อนไขของฝ่ายของโมโหสถก็แปลว่าต้องยอมไม่ยอมแล้วพระโมโหสถก็ไม่ทำร้ายอะไรชนะได้ปัญญาที่เหนือกว่ากันจริงๆแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมกลับเป็นมิตรเรียกว่ากำราบทำให้เขากลับใจได้แล้วกลายเป็นมิตรกันเลยต่อจากนี้ก็หมดปัญหาไปเลยเนี่ยเนี่ยท่านสอนไม่มีหลายชาดกจะสอนแบบนี้ก็คือว่าคนที่จะปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วจะแก้ปัญหาของโลกได้เนี่ยต้องพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ท่องกันเวรไม่ระงับในการจองเวรแค่นี้ไปไหนไม่รอดหรอกนะไม่พอท่านให้หลักเบื้องต้นไว้ต้องไปโน่นอย่างมโหสถเนี่ยคือคนที่จะชนะเขาด้วยความดีเนี่ยโดยที่เขาทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันต้องเก่งกับเขาเป็นสิบเท่าร้อยเท่าใช่ไหมนั้นพุทธาพุทธเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งแล้วโลกปัจจุบันเนี่ยพัฒนาได้มาอย่างเงี้ยพัฒนาแค่ให้อยู่กับเขาแก้ปัญหาด้วยใช้ปัญญาแบบมีกรุณาเพื่อความสันติของโลกแล้วไม่ได้แล้วมันก็แค่ว่าชนะเขาด้วยปัญญาที่ทำร้ายเขาแล้วชนะมันก็จองเวรกันอยู่เนี่ยไม่รู้จักจบเพราะนั้นโลกนี้อารยธรรมมันก็ไม่ไปไหนทำไงจะให้มนุษย์พัฒนาถึงขนาดที่ประเทศที่เก่งจริงๆเนี่ยเอาชนะฝ่ายอื่นได้ด้วยวิธีสันติทำให้เขายอมสยบการทำร้ายด้วยวิธีสันติชนะเขาด้วยความดีด้วยปัญญาที่เหนือกว่าจริงๆนะแล้วก็อยู่กันด้วยความสงบสุขต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่ายากแต่มนุษย์ต้องพัฒนาเมื่อจะให้โลกได้มีสันติสุขที่แท้จริงต้องเดินหน้าต่อไปวันนี้ก็เลยเอาเรื่องมหากรุณากับเรื่องปัญญาเนี่ยมาพูดในอีกแง่หนึ่งในระดับของโลกในระดับของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชน์กับชาวโลกแต่หลักการพุทธศาสนาก็ที่ว่าเนี่ยด้วยความกรุณาพระสงฆ์เราพุทธบริษัทเราเนี่ยก็ปฏิบัติตามคำสอนที่เป็นพุทธโอวาทว่าจรถะพิฆเวจาริกังภูชนะทิตายะภูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนจำนวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อการุปต่อชาวโลกอันนี้เป็นหลักการทั่วไปเลยนั่นก็เราต้องมาคอยทบทวนหลักการของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วข้อสำคัญก็คือชาวพุทธเนี่ยจะต้องฝึกตนต้องพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติให้ได้ตามนี้ถ้าเราไม่ฝึกตนไม่พัฒนาตนแล้วมันไม่ทางทำได้สำเร็จหรอกหลักการพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ปฏิบัติกันอยู่ในหลายวันเท่านี้นะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อช่วยโลกทั้งโลกให้โลกได้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะหนูทั้งหลายที่เล่าเรียนศึกษาเนี่ยเรียนกันฝึกกันให้เก่งอย่างที่ว่าเนี่ยให้สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ปัญญาบนฐานของมหากรุณาทำได้ไหม นะมีกรุณาเป็นพื้นฐานและใช้ปัญญาแก้ปัญหาให้มันลงโดยด้วยดีไม่ต้องมาทำร้ายกันทำได้ถ้าทำได้นี่ก็คือความสำเร็จของชาวพุทธในการแก้ปัญหาในทุกระดับจนกระทั่งถึงโลกวันนี้ต่อมาก็คิดว่าแค่นี้ก็คงจะพอสมควรกับเวลาและใช้เวลาที่ประชุมไปเยอะถ้าเอาเป็นว่าวันนี้ถึงวันมาฆบูชาแล้วก็ขอให้เรามา
บำเพ็ญบูชาให้ครบทั้งสองอย่างทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอามิสบูชาเราก็ทำกันแล้วปฏิบัติบูชาเราก็ทำกันอยู่แต่ว่าบางทีก็ไม่รู้ตัวก็คือบูชาในการปฏิบัติเริ่มต้นจะทำจิตใจของเราให้เบิกบานผ่องใสและปฏิบัติบูชาที่ตรงกับในวันมาฆบูชาก็โอวาทปาติโมกข์อย่างน้อยก็หลักสามข้อที่เราท่องจำกันแม่นก็ขอทวนอีกทีหนึ่งขอให้เด็กๆจำให้แม่นนะว่าตามก็ดีนะหนูๆว่าตามหน่อยสัพพตาปัสสะอัตรนังไม่ทำชั่วทั้งปวงหรือไม่ทำชั่วทุกอย่างก็ได้หมดไม่ทำเลยกุศลสูปสัมปทาบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อมปฏิจจปริโยทปันนังชำระจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานัสสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้แค่นี้ก็ยังดีแล้ววันมาฆบูชาก็เกิดประโยชน์แท้จริงแล้วไม่ต้องเอาครบสามคาถาตึงเหลือให้ได้คาถาหนึ่งเนี่ยอาตมาก็ทวนให้ว่าไม่ทำชั่วทั้งปวงทำความดีให้เพียบพร้อมและทำจิตใจให้ตนให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าเราทำตามนี้ได้ก็เป็นปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาก็เป็นบูชาอย่างยอดเยี่ยมสูงสุดและเป็นเอตทัคคะในบรรดาบูชาทั้งหลายยิ่งถ้าเราทำพร้อมก็ยิ่งดีได้อามิสบูชาด้วยปฏิบัติบูชาด้วยวันนี้ก็เชิญชวนกันให้เรามาทำบุญวันมาฆบูชาด้วยวิธีทำบูชาทั้งสองประการนี้คืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเมื่อทำได้พรั่งพร้อมบริบูรณ์ก็ขออนุโมทนาแม้ยังไม่พรั่งพร้อมก็ตั้งใจเพียงตั้งใจก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วและตอนนี้เราก็กำลังก้าวหน้าไปในการบูชาทั้งสองนี้อามิสบูชาเดี๋ยวเราจะเวียนเทียนเวียนเทียนก็เป็นอามิสบูชาเต็มที่แต่พร้อมกันนั้นในอามิสบูชาก็ขอให้เราบำเพ็ญปฏิบัติบูชาไปด้วยตั้งใจปฏิบัติอย่างน้อยก็ทำระจิตของตนให้ผ่องใสให้ร่าเริงบันเทิงใจมีปีติปราโมทย์ในบุญในกุศลมีความสุขร่วมกันในไมตรีจิตมิตรภาพมีเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยมีความสามัคคีกันพรั่งพร้อมใจกันแล้วก็เดินไปด้วยความมีจิตใจสงบพร้อมเพียงสามัคคีปฏิบัติบูชาก็เดินหน้าแล้วก็เอาคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้เนี่ยมาระลึกแล้วก็ตั้งใจจะปฏิบัติต่อไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทั้งหลายครั้งหนึ่งที่ทุกท่านได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีฉันทะในการทำบุญกุศลมาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันแล้วเป็นทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคีก็ขอให้ทุกท่านได้เดินหน้าไปในความสามัคคีที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่นี้ให้เรามีความเพียบพร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นสมดังพุทธดำรัสที่เป็นโอวาทของพระองค์นั้นเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกทั้งมวลเริ่มต้นตั้งแต่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติเป็นต้นไปเพราะนั้นวันนี้ก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรแก่โยมญาติมิตรทุกท่านตั้งแต่โยมปู่ย่าตายายท่านผู้เฒ่าจนกระทั่งถึงเด็กเล็กๆหนูน้อยทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพลังความสามารถที่จะช่วยการบำเพ็ญประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นให้สำเร็จสมดังพุทธพจน์นั้นทุกประการเทอญ